เล่าปีเสียบางทองการยึดเมืองเสฉวนนั้นถือเป็นนโยบายสำคัญยิ่งที่เล่าปีต้องทำเพราะถ้าเล่าปีไม่ลงมือเอาเมืองเสฉวนแล้วในอนาคตเล่าปีจะไม่มีฐานกำลังที่มั่นและความพินาศก็จะตามมาเล่าปีตัดสินใจยกทัพเข้ายึดด่านโปยซิกวนเมื่อเราเจียงรู้ว่าด่านโปยซิกวนเสียให้แก่เล่าปีก็ตกใจจึงให้เตียวหยิมแม่ทัพเอกนำกองทัพรักษาด่านลกเสียเล่าปีเตรียมยกทัพบุกไปหมายจะยึดตีลกเสียบางทองอาสาขอเป็นคนบัญชาการตีเมืองให้แตกทางไปที่นั่นมีทางใหญ่น้อยสองทางจึงมีการเตรียมกองทัพออกเป็นสองกองทัพโดยเล่าปีไปทางสายใหญ่ซึ่งสะดวกและปลอดภัยกว่าส่วนบางทองไปทางสายน้อยขณะนั้นม้าของบางทองเกิดขาหักเล่าปีจึงมอบม้าเต็กเหล่าซึ่งเป็นม้าประจำตัวให้กับบางทองเส้นทางที่บางทองเดินทางไปนั้นเป็นทางคับขันบางทองจึงถามทหารว่าที่นี่ชื่อตำบลใดทหารตอบไปว่าตำบลลกห้องโหซึ่งแปลว่าเนินหงร่วงซึ่งคล้องกับฉายาของบางทองคือฮองซูแปลว่าหงอ่อนในระหว่างการเข้าตีเมืองบางทองได้ทำในสิ่งที่ต้องห้ามในฐานะเสนาธิการทหารนั่นคือขี่ม้าบัญชาการบุกตีเมืองซึ่งหน้าโดยขี่ม้าอยู่กลางกองทัพที่จะเข้าตีบางทองพลาดท่าถูกทหารเตียวหยิมซุ่มโจมตีระดมยิงจนตายณเนินลกห้องโหเมื่อเล่าปีรู้ข่าวบางทองตายก็ร้องไห้เสียใจนึกถึงเมื่อใดก็ร้องไห้เล่าปีตั้งทัพไม่ออกรบแล้วปรึกษากับแม่ทัพนายกองแล้วเรียกคงเบ้งเข้ามาช่วยกู้สถานการณ์คงเบ้งตรวจสอบดาวอายุไขอยู่จึงรู้ว่าบางทองตายแล้วจากนั้นควนเป๋งมาบอกข่าวว่าบางทองตายแล้วขอให้คงเบ้งยกกองทัพไปช่วยเล่าปีโดยด่วนคงเบ้งจึงแบ่งกองทัพให้กวนอูกับกวนเป๋งอยู่รักษาเมืองเก่งจิ๋วให้เตียวหุยเป็นทัพหน้าและตนเองเป็นทัพหนุนยกทัพไปช่วยเล่าปีเตียวหุยยกกองทัพเข้าถึงเมืองปากุนได้เข้าสู่รบกับเงียมหงันเจ้าเมืองปากุนเตียวหุยใช้อาวุธจับเงียมหงันแล้วเกลี้ยกล่อมให้มาเข้าร่วมกับเล่าปีได้จากนั้นจึงเร่งทัพรีบเข้าเสฉวนเพื่อช่วยเล่าปีเล่าปีซึ่งตั้งทัพอยู่เสียทีเตียวหยิมจนเกือบจะถูกจับแต่เตียวหุยยกกองทัพมาช่วยเล่าปีออกมาได้ทันท่วงทีแม้เล่าปีจะเสียบางทองไปแต่เล่าปียังต้องการยกทัพเข้าตีต่อไปเมื่อคงเบ้งมาบรรจบกับเล่าปีแล้วเล่าปีได้ให้คงเบ้งคิดแผนการต่อคงเบ้งคิดอ่านตีลกเสียโดยออกอุบายล่อเตียวหยิมเข้าไปในวงล้อมแล้วเข้าตีกระหน่ำ